สวัสดีครับสวัสดีมิดหมอแค้นแฟนหมอลำทุกคนนะครับผมสวัสดี FC แฟนคลับของทั้งไทยโตเกียวมิวสิกนัมนะครับมือนีบาวโจดีไซน์ก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับน้องคอปเตอร์นะครับมาบอกสู่ฟังครับล่าสุดนะครับผมคุณย่าน้องคอปเตอร์โตเกียวมิวสิกได้ออกมาโพสต์เคลื่อนไหวแบบนี้นะครับบอกว่าขอบคุณพ่อบิ๊กขอบคุณบอสบิ๊กนะครับที่ให้โอกาสย่ากับคอปเตอร์ได้มายืนบนเวทีโตเกียวมิวสิกถ้าไม่มีบอสบิ๊กคงไม่มีวันนี้คงจะไม่มีวันนี้ย่าจะบอกสอนหลานผิดพลาดประการใดย่าขอโทษแม่ FC ด้วยนะคะคุณย่าก็ได้บอกว่านี่ล่ะพี่น้องครับก็ขอบคุณบอสบิ๊กที่ให้โอกาสน้องคอปเตอร์เนาะได้มายืนบนเวทีโตเกียวมิวสิกครับบ่มีบอสบิ๊กนี่ก็คงบ่มีมื้อนี้และคุณย่าก็บอกว่าคุณย่าเนี่ยจะบอกสอนหลานถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษแม่ FC ด้วยนะคะที่ผ่านมาพี่น้องครับเฮาก็ได้เห็นว่ามันมีปัญหามันมีเรื่องราวมีดราม่าเข้ามาท้าโถมหาน้องคอปเตอร์อยู่บ่ขาดสายเด็กน้อยอายุแค่10กว่าปีแม่พี่น้องครับต้องมาเจอปัญหาเจอดราม่าแบบนี้กะแต่น้องก็ยังดีที่ได้กำลังใจจากทั้งบอทั้งสมาชิกพี่ๆน้องๆในวงนะครับแล้วก็ยังได้กำลังใจจากบ้านหักนะครับเป็นแม่ FC เนี่ยที่ให้กำลังใจน้องเยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่เนาะมาเบิ่งคอมเมนต์นะครับหลังจากที่คุณย่าได้โพสต์แบบนี้เนาะคอมเมนต์ก็เข้ามาคอมเมนต์เยอะมากเลยนะคอมเมนต์เยอะมากแล้วก็มีคนกดแชร์ไปเยอะมากสู้ๆค่ะคุณย่าและน้องคอปเตอร์ย่าทำถูกต้องแล้วค่ะค่อยๆปรับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะคุณย่าเราจะไม่ลืมบุญคุณของผู้มีพระคุณกับเราถ้าไม่มีบอสบิ๊กก็ไม่มีคอปเตอร์ในวันนี้รักทุกคนนะคะคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าอยู่ตรงนี้ดีแล้วปรับปรุงตัวเองนิดหน่อยขยันแกะเพลงอย่าไปรับงานนอกโดยไม่บอกผู้จัดหรือบอสนะย่ามันผิดกฎเขาถ้าเขาเอาออกอนาคตน้องแทนที่จะดังเป็นที่รักเป็นอีกคนที่รักและสงสารน้องคอมเมนต์เป็นบางสีเนาะนี่ล่ะคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าพาน้องเข้าไปหาบอสขอโทษทุกคนแกเป็นคนจิตใจงามสู้ๆค่ะคำว่ารักไม่มีผิดค่ะย่าต่างคนต่างมุมมองแต่ละคนเป็นกำลังใจให้ค่ะเริ่มต้นใหม่ค่ะครอบครัวเดียวกันย่าน่ารักเป็นกำลังใจให้สู้ๆนะคะสู้ๆค่ะย่าคอยเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวก็ดีค่ะแล้วก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้คุณย่าและบักลานะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าดีแล้วย่าอาจจะลำบากในตอนนี้แต่จะสบายในตอนหลังอดทนเอาเพื่อหลานจะได้เป็นศิลปินที่ดีเป็นกำลังใจให้ผิดก็ต้องยอมรับผิดอันไหนมันไม่ดีไม่เข้าท่าก็อย่าทำอะไรอย่าทำอะไรต้องบอกทำอะไรต้องบอกบอสบิ๊กโกกิผู้จัดการก่อนเสมอนะคะสิ่งที่ย่าทำสิ่งที่ย่าควรทำคือทำหน้าที่ผู้ปกครองให้เต็มที่อะไรไม่ควรทำก็อย่าทำใครเตือนอะไรก็ให้รับฟังและนำมาแก้ไขในส่วนที่บกพร่องอย่าเป็นผู้ใหญ่ที่น้ำเต็มแก้วอย่าโกหกสังคมตัวย่าเสียหายไม่เป็นไรหรอกเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วแต่เด็กเขายังต้องใช้ชีวิตหาเลี้ยงชีพอีกนานถ้าผู้ปกครองพาเดินดีเด็กก็เดินตามในทางที่ดีสังคมเส้นทางวงการนี้มันแคบทำอะไรไม่ดีเขาถึงกันหมดผมพูดเพราะเป็นห่วงเด็กคอมเมนต์นี้เนาะคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้ย่าและน้องคอปเตอร์เรียนให้จบเด้อลูกคุณย่าพาน้องไปรักษาด้วยนะคะทำถูกแล้วมีอะไรก็มาคุยกับบอสบิ๊กถ้าน้องอยู่โตเกียวมิวสิกอนาคตของน้องไปได้ดีเพราะแม่ FC รักน้องเยอะได้ยินแบบนี้ดีใจแทนน้องคอปเตอร์ขอให้หายไวๆครับผม
คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าย่ามีอะไรก็อย่าออกสื่อเพราะมันจะกระทบถึงน้องค่ะแค่ย่าดูแลเอาใจใส่น้องให้น้องทานยาอย่างต่อเนื่องค่อยๆสอนอย่างมีเหตุผลพูดจากับน้องเพราะๆค่ะสงสารน้องค่ะย่าช่วยดูแลน้องเดี๋ยวน้องก็โตแล้วค่ะส่งกำลังใจให้คุณย่านะคะคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าบอสเขารักเด็กๆทุกคนขอแค่เชื่อฟังบอสอนาคตน้องจะไปได้ไกลค่ะย่าทำอะไรก็ให้ปรึกษาบอสก่อนออกสื่อเพราะน้องมีค่ายมีนามสกุลโตเกียวคอมเมนต์ก็บอกแบบนี้เนาะโอกาสดีๆแบบนี้หายากเด้อจ้ายังมีอีกหลายๆคนที่เขาลำบากกว่าย่ากับหลานแต่ว่าเขาไม่มีโอกาสดีๆแบบนี้รักษาโอกาสดีๆไว้จ้าอย่าลืมคนที่ยื่นมือมาช่วยเราในวันที่เราลำบากโอ้มีแต่คอมเมนต์เยาวๆพี่น้องครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเมื่อก่อนย่าอาจจะสู้อยู่คนเดียวแต่ตอนนี้มีคนเอ็นดูน้องมากขึ้นโอกาสแบบนี้ย่าต้องรักษาไว้ให้ดีจ้าคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าน้องกำลังอยู่ในช่วงวัยกำลังเจริญเติบโตช่วงเข้าวัยรุ่นคุณย่าต้องคอยบอกคอยสอนอย่าให้ใส่อารมณ์อย่าใส่อารมณ์หรือด่าทอน้องนะคะเดี๋ยวน้องจะต่อต้านอยากเห็นน้องได้กลับคืนมาเดินสายกับเพื่อนๆพี่ๆในวงอีกค่ะทุกคนโตเกียวมิวสิครักทุกคนโตเกียวมิวสิคเนาะคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าทำถูกแล้วค่ะย่าสู้กับคอปเตอร์นะคะบอสบิ๊กเป็นคนจิตใจดีมีอะไรให้ปรึกษาบอสนะคะย่าคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเป็นกำลังใจค่ะบอสแค่อยากให้น้องรู้จักถูกรู้จักผิดจะได้อยู่ในวงการได้นานๆไม่เป็นที่ครหาค่ะเป็นกำลังใจให้คุณย่านะคะบางอย่างเราก็มีเรื่องราวและมีเหตุผลของตัวเองแต่ต่างกันไปสู้ๆค่ะคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าานี่คือคำพูดคอตอรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนผู้คนจะได้รักใครนะครับ FC ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เขาพร้อมให้อภัยอยู่แล้วทำดียิ่งขึ้นไปคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าสิ่งที่ย่าควรทำคือทำหน้าที่ผู้ปกครองดูแลน้องใส่ใจให้มากกว่านี้เขาสนับสนุนน้องอันไหนควรอยู่ดูแลในการใช้ชีวิตประจำวันน้องด้วยตื่นมาควรมีวินัยอาบน้ำแปรงฟันย่าควรใส่ใจนะคะไม่ใช่ปล่อยผ่านคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าเป็นกำลังใจให้คุณย่าและน้องคอปเตอร์เสมอคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าย่าฝึกสมาว่าย่าฝึกให้น้องนั่งสมาธิบ่อยๆวันละครั้งยิ่งดีใจจะได้สงบนิ่งๆฝึกนั่งไปเรื่อยๆค่ะคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคอมเมนต์นี้แรงจังคอมเมนต์นี้แรงจังเจ้าเป็นใครคอมเมนต์นี้แรงจังมาคอมเมนต์ของคุณย่าด้วยนะมาคอมเมนต์ไต่โพสคุณย่านําเด้พี่น้องคือแห้งแค่อุ๊ยแรงนะคอมเมนต์นี้นะแรงมากเนาะอ่านดีมั้ยก็อ่านดอกเนาะสันเนาะพี่น้องเนาะแห้งขาดอ่ะเดี๋ยวคอมเมนต์กำลังใจดีกว่าขอให้ย่าสู้ๆและพาน้องคอปเตอร์เข้าไปขอโทษบอสบอสเป็นคนใจดีให้โอกาสทุกคนอยู่แล้วจ้าสู้ๆและขอโทษทุกคนในค่ายด้วยก็ดีนะจ้าคอมเมนต์นี้ต่อมาบอกว่าเวลาน้องไปออกคอนเสิร์ตหรือแสดงกลุ่มปิดย่าต้องเช็คเสื้อผ้าของที่ใช้ใส่ส่วนตัวหรือทุกอย่างที่เกี่ยวกับงานอยากให้คุณย่าช่วยเช็คด้วยเนาะอ๋อคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าย่าอย่ารับงานนอกนะต้องรับ
อนุญาตจากบอสก่อนย่าดีแล้วจ้าดีแล้วจ้ายังไงย่าก็พาหลานเข้าไปหาบอสบอสเขาไม่ทิ้งหรอกเขารักเพราะเขารักน้องเหมือนกันเขาจะพูดกับเด็กๆทุกคนคำน่ารักมากโอเคครับนี่แหละพี่น้องครับนี่ก็คือเป็นโพสต์ของคุณย่าเนาะได้มาโพสต์รูปนะครับก็คือนี่แหละขอบคุณบอสบิ๊กนะครับที่ให้โอกาสย่ากับหลานได้มายืนบนเวทีโตเกียวมิวสิกถ้าไม่มีบอสบิ๊กก็คงไม่มีวันนี้และย่าก็จะคอยบอกสอนหลานถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษแม่ FC ด้วยนะคะอ่ะเป็นกำลังใจให้น้องคอปเตอร์โตเกียวมิวสิกนะครับไม่ว่าจะเจอปัญหาเจอเรื่องราวอะไรทำผิดพลาดอะไรประการใดก็มีคนบอกมีคนสอนมีคนคอยแนะนำแบบนี้ก็ดีแล้วนะครับก็คือนำไปปรับปรุงไปแก้ไขเผื่ออนาคตนะครับเราก็จะได้ไม่ผิดพลาดแบบนี้อีกนะครับผมก็ยังไม่รู้นะว่าวันนี้มันคือเรื่องอะไรเห็นคุณย่ามาพูดแบบนี้แล้วก็มาดูในคอมเมนต์เขาก็แนะนำดีมากแล้วก็ให้กำลังใจคุณย่ากันเยอะมากนะครับผมอันนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่ามีอะไรแต่ดีนะครับที่คุณย่ารู้สึกว่าคุณย่าก็ออกมาขอบคุณบอสบี้แล้วก็ออกมาขอโทษในสิ่งที่ผิดพลาดไปเป็นกำลังใจให้ต่อไปขอให้น้องคอปเตอร์นะครับก็ขอให้ดังๆปังๆนะครับพัฒนาการร้องเพลงพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับขอให้เป็นศิลปินที่โด่งดังมีชื่อเสียงมีแฟนคลับรักเยอะๆแบบนี้ตลอดไปนะครับผมอ่ะสำหรับมือนี้บาวโจดีไซน์ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ